สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้สภาผู้บริโภคทนายความพร้อมผู้เสียหายยื่นหนังสือฟ้องบริษัท Samsung Electronic จำกัดเป็นคดีแบบกลุ่ม Class Action กรณีหน้าจอโทรศัพท์มือถือรุ่น Samsung Galaxy หลายรุ่นพบปัญหาหน้าจอเป็นเส้นนายโสพลหนูรัตน์หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคสภาผู้บริโภคบอกว่าช่วงที่ผ่านมามีผู้บริโภคเข้ามาร้องเรียนกับสภาผู้บริโภคเกือบ250รายกรณีพบปัญหาหน้าจอโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy รุ่นต่างๆเกิดเส้นสีเขียวหรือสีชมพูขึ้นบนหน้าจอรวมถึงมีอาการเครื่องร้อนผิดปกติหรือหน้าจอดับในบางรายและบางรายพบอาการหลังจากมีอาการอัปเดตระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่น UI โดยเมื่อผู้บริโภคติดต่อไปยังศูนย์บริการ Samsung ได้รับคำตอบว่าอาจเกิดจากเครื่องหมดประกันหรือบางรายได้รับคำตอบว่าอาจทำเครื่องตกหล่นหรือเครื่องเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานและต้องส่งซ่อมผู้บริโภคต้องรับผิดชอบเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 7,000 ถึง 15,000 บาทอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้สภาผู้บริโภคได้ส่งหนังสือขอให้บริษัทชี้แจงและแก้ไขปัญหาแต่ผลปรากฏคือไม่ได้รับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาซึ่งการกระทำของบริษัทเข้าข่ายเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรมเกิดผลกระทบกับผู้บริโภคจำนวนมากที่ไม่สามารถใช้งานโทรศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติดังนั้นสภาผู้บริโภคในฐานะตัวแทนของผู้บริโภคตามพรบการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคพ.ศ. 2562ร่วมกับตัวแทนผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจำนวน119รายจึงได้ยื่นคำร้องขออนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มเพื่อคุ้มครองสมาชิกกลุ่มที่ได้รับความเสียหายจากกรณีข้างต้นกับบริษัท Samsung Electronic จำกัดประเทศเกาหลีใต้และบริษัทไทย Samsung Electronic จำกัดประเทศไทยที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้นายสมพลบอกว่าคดีนี้มีผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนจำนวนมากสภาผู้บริโภคเห็นว่าการฟ้องเป็นคดีกลุ่มจะทำให้ผู้บริโภคจำนวนมากได้รับประโยชน์มากกว่าการดำเนินคดีผู้บริโภคทั่วไปรวมถึงป้องกันไม่ให้คำพิพากษาของศาลขัดกันและลดคดีที่ขึ้นสู่ศาลจำนวนมากอีกทั้งผลคดีจะทำให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายในลักษณะเดียวกันได้รับการชดเชยเยียวยาทั้งหมดทำให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวกและประหยัดไม่เกิดภาระในการดำเนินคดีรวมทั้งเป็นการป้องปรามไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจทำพฤติกรรมเอาเปรียบผู้บริโภคแบบเดียวกันอีกนายสมพลบอกว่าการที่ผู้บริโภคใช้มือถือได้ไม่เต็มประสิทธิภาพทำให้เสียโอกาสในการใช้งานและการที่บริษัทไม่แก้ไขหรือชดเชยความเสียหายให้เข้าข่ายละเมิดสิทธิผู้บริโภคในการได้รับการชดเชยเยียวยาเมื่อพบสินค้าที่ชำรุดบกพร่องสภาผู้บริโภคจึงเป็นโจทยื่นฟ้องคดีกลุ่มเพื่อให้ผู้บริโภคจำนวนมากได้รับความเสียหายในลักษณะเดียวกันได้รับการชดเชยเยียวยาทั้งหมดแม้ปัจจุบันจะมีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับความรับผิดชำรุดบกพร่องของสินค้าเมื่อผู้บริโภคพบปัญหาสินค้าชำรุดบกพร่องตั้งแต่แกะกล่องหรือใช้ไปได้สักระยะได้แก่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่กฎหมายยังขาดขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ขายที่ชัดเจนสิทธิ์ของผู้ซื้อยังคลุมเครือและไม่มีคำนิยามที่กระจ่างของคำว่าความชำรุดบกพร่องจนทำให้เกิดช่องโหว่ที่ผู้ประกอบการไม่เกรงกลัวและสามารถเอาเปรียบผู้บริโภคได้ขณะที่ผู้บริโภคต้องต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิของตนสภาผู้บริโภคจึงได้เสนอร่างพรบความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าฉบับสภาผู้บริโภคเพื่อให้ผู้ซื้อสินค้าทุกคนได้รับการคุ้มครองหากพบความชำรุดบกพร่องของสินค้าสามารถใช้สิทธิ์ได้5กรณีได้แก่ขอซ่อมขอเปลี่ยนขอลดราคาขอเลิกสัญญาหรือขอปฏิเสธชำระค่างวดผ่อนสินค้าปัจจุบันได้เสนอร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรแล้วร่วมกับการเสนอให้แก้ไขกฎหมายอีก2ฉบับได้แก่พรบอาหารและพรบคุ้มครองผู้บริโภคที่กฎหมายฉบับปัจจุบันมีเนื้อหาล้าสมัยไม่สามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างแท้จริงในส่วนของการยื่นฟ้อง Samsung เป็นคดีกลุ่มศาลจะมีการนัดไต่สวนคำร้องเพื่อพิจารณาว่าจะรับคดีดังกล่าวเป็นคดีแบบกลุ่มหรือไม่หลังจากนี้สภาผู้บริโภคจะแจ้งให้ผู้บริโภครับทราบอย่างต่อเนื่องรายงานระบุว่าโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Samsung ที่พบปัญหาอ้างอิงจากข้อมูลที่ผู้บริโภคร้องเรียนเข้ามาที่สภาผู้บริโภคได้แก่รุ่น Samsung Galaxy Note 20 Ultra Samsung Galaxy S 20 Plus Samsung Galaxy S 21 FE Galaxy S 24 UltraS21 Samsung Galaxy S21 FE Samsung Galaxy S21 22 Ultra Samsung Galaxy S22